สวัสดีครับพบกับผมพงธรและนี่คือพงธรทีวีนะครับเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีมาเนื้อหาหนักๆบินสไลด์30-40หน้านะครับอยากจะพูดคุยสบายๆนะครับเป็นการอัปเดตสถานการณ์ของช่องพงธรทีวีที่เริ่มทำมาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ประมาณ2เดือนกับ20วันนะครับก็อัปเดตเลยนะครับว่าตอนนี้อยู่ในจุดที่สามารถที่จะมีรายได้เข้าแล้วนะครับถ้าท่านเข้ามาดูคลิปของพงธรทีวีคลิปนี้เนี่ยท่านจะพบว่ามีโฆษณาแทรกเข้ามาตอนต้นนะครับแล้วก็ถ้าดูจบเนี่ยก็จะมีโฆษณาอยู่ข้างหลังด้วยแล้วถ้าคลิปนั้นยาวมานานนึงเนี่ยก็จะมีโฆษณาอยู่ตรงกลางด้วยนะครับถ้าท่านดูเนี่ยก็แปลว่ารายได้ก็ได้เริ่มเข้ามาที่ช่องแล้วนะครับก็แปลว่าความตั้งใจที่ผมเดิมทีที่คุยไว้ในคลิปแรกๆเนี่ยก็คือว่าอยากจะให้ข้อมูลที่ทำตรงนี้สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองได้นะครับอยู่ด้วยความเป็นกลางได้อยู่ด้วยความตั้งใจจริงที่จะนำเสนอข้อมูลให้กับนักลงทุนในฐานะเพื่อนด้วยกันนะครับเดิมทีผมก็ไม่ค่อยสนใจหรอกว่า YouTube เนี่ยมันจะมาเป็นตัวที่จะทำให้ เกิดช่องทางการสื่อสารในรูปแบบที่เป็นอิสระได้นะครับแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเริ่มมาศึกษามากขึ้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าว่าข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยมันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสำนักต่างๆข่าวต่างๆในและนอกประเทศมันเยอะมากและส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นข้อมูลที่แบบถูกจัดสรรมาประมาณนึงแล้วถูกปรุงแต่งมาประมาณนึงแล้วนะครับจะอ่านให้รู้ลึกรู้จริงเนี่ยบางทีมันเผลอๆจะยากด้วยนะฮะทั้งน่าตลกไหมฮะทั้งที่ยุคในปัจจุบันนี้ก็ข้อมูลก็เยอะมากจนเราสามารถที่จะรู้ทุกเรื่องได้ภายในแบบ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยในยุคที่ข้อมูลเยอะๆมากๆแบบนี้เนี่ยอะไรมันจะเป็นทางแก้ที่ทำให้เราอยากรู้เรื่องใดๆเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนน่ะสามารถที่จะเชื่อแล้วก็พึ่งพาแหล่งข้อมูลนั้นได้แบบจริงๆและไม่เสียเวลานะครับก็เลยเป็นเหตุที่มาของว่าเฮ้ยงั้นเราไหนๆเราก็อยู่ในอุตสาหกรรมลงทุนอยู่แล้วเนาะเราก็เห็นพูดเข้าใจมาตลอดแหละว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้โลกมันจะโกออนไลน์มันจะเป็นแบบ paperless เป็นข้อมูลสื่อสารแบบ global ไม่มีพรมแดนนะครับแต่จริงๆไม่เคยทำนะฮะไม่เคยคิดว่าจะต้องทำแล้วก็จะได้รู้ด้วยตัวเองจริงๆก็รู้แค่อย่างเดียวแต่ว่าไม่เคยคิดจะทำแล้วก็ไม่ได้เคยคิดที่จะเฮ้ยอยากจะเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของเกมนี้จริงๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของว่างั้นทำเลยดีกว่านะครับพอตอนตัดสินใจทำเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะฮะก็ศึกษาดูนิดหน่อยแล้วก็ลองดูซิว่าเฮ้ยมันใช่ทางที่เราจะเหมาะกับเราหรือเปล่าประกอบว่าตัวผมเองก็จบสถาปัตย์จุฬานะครับแล้วก็มีฝีมือมีทักษะในการที่จะตัดต่อแล้วก็ออกแบบกราฟิกเล็กๆน้อยๆได้นะครับอย่างที่เห็นอยู่ก็คือว่าตัววิดีโอเนี่ยผมก็ตัดต่อเองนะครับแล้วก็สคริปต์ก็ทำเองนะครับแล้วก็หน้าปกเนี่ยก็ออกแบบดีไซน์แล้วก็ทำทุกขั้นตอนนี่เรียกได้ว่าทำคนเดียวเองหมดนะครับก็มองว่าเอ้ยเรามีสกิลตรงนี้แล้วทำไมเราน่าจะเอามาประกอบกันเนาะบวกกับเรื่องลงทุนแล้วก็ประสบการณ์ในฐานะผู้จัดการกองทุนเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมที่ดีในการที่จะเริ่มเป็นคนที่ให้ข้อมูลในยุคที่ข้อมูลไม่ต้องเยอะแต่ว่าคัดมาวิเคราะห์แล้วก็สำคัญมากพอที่คุณจะเอาไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกคลางแคลงใจว่าเฮ้ยมันมีวัตถุประสงค์มันมีอเจนดาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับแค่ท่านดูแล้วท่านได้ใช้ข้อมูลตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ตัดสินใจลงทุนได้โดยที่เหมาะสมกับตัวท่านเองเนี่ยรู้ถึงข้อมูลรู้ถึงความเสี่ยงเนี่ยเรื่องหน้าที่ในการที่ผมจะได้รายได้ค่าไฟค่าแอร์มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยว YouTube เขาจัดสรรให้เขาจะไปหา advertiser มาแล้วก็มาลงในคลิปท่านดูโฆษณานิดๆหน่อยๆครึ่งนึงหรือไม่กดผ่านก็จะดีนะครับแล้วท่านก็ใช้ข้อมูลตรงนั้นน่ะในการตัดสินใจลงทุนมันก็เป็นเหมือนจะเป็น win-win-win situation ทุกคนนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของว่างั้นเอาล่ะพงธรจะทำแล้วนะครับก็เลยทำเรื่อยมาคลิปแรกโพสต์ตอน16ธันวานะครับเกณฑ์ของการที่จะได้รับรายได้เนี่ยก็คือต้องมี subscriber ประมาณ 1,000 คนขึ้นไปนะครับไม่ประมาณอ่ะเป๊ะๆเลย 1,000 คนขึ้นไปนะครับแป้งๆนะครับ 1,000 คนขึ้นไปแล้วก็มีเวลาดูทั้งหมดรวมกันทั้งช่องนะครับ 4,000 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับจริงๆไอ้1,000 subscriber เนี่ยผมเริ่มจากศูนย์นะฮะมาได้เอาแถวๆประมาณ2เดือนนิดๆก็1,100แล้วนะครับตอนนี้ประมาณ 2,100 แล้วก็เลยมาประมาณ1เหมือนกันแต่ว่าไอ้ 4,000 ชั่วโมงเนี่ยตอนแรกผมว่ามันยากเหมือนกันนะฮะคนจะมาดูผมดูข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนแบบหนักๆเนี่ย 4,000 ชั่วโมงนี่มันต้องโอ้โหกี่วันวะเนี่ยดูคำนวณกันไม่ออกนะครับแต่ว่าก็ต้องตัวนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ชมทุกท่านสมาชิกทุกท่านแล้วก็ผู้ที่สนใจและให้การติดตามผมเนี่ยก็ต้องขอบคุณจากใจนะครับว่าตรงนี้เป็น
ค่อนข้างเร็วกว่าที่ผมคาดพอสมควรตอนแรกดูทรงแล้วน่าจะแบบ4เดือน6เดือนแน่ๆเลยค่าเฉลี่ยอยู่แถวๆประมาณ6เดือนนะครับที่จะครบในการมันไทยได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยช่องคงทอนทีวีอยู่ที่ประมาณ2เดือน20วันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านด้วยนะครับที่พวกคุณสนใจเรื่องการลงทุนเนาะเราก็ทำข้อมูลแบบเต็มที่แล้วถ้าท่านได้เอาไปใช้ประโยชน์ด้วยเนี่ยก็ถือว่าทุกคนได้ประโยชน์ไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างที่อินโทรไปก่อนหน้านี้นะครับคือตัวนี้นั่นเองนะครับแก้วนะครับมาไหมมาไหมพงทอนทีวีนะครับด้านหลังจะเขียนว่า I don't work for money นะครับ money works for me นะครับแปลว่าฉันไม่ได้ทำงานเพื่อเงินนะเฟ้ยแต่เงินน่ะมันทำงานแทนฉันนะครับแปลว่าเงินของท่านเนี่ยไปอยู่ในสินทรัพย์เป็นการลงทุนแล้วก็เติบโตงอกเงยมาให้คุณได้ใช้ในยามที่เกษียณยามชราหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่สนใจเรื่องการลงทุนเนี่ยผมถือว่าอันนี้เป็นมอตโต้ที่จะทำให้ท่านสามารถลงทุนไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่อีกด้านหนึ่งจะเป็นพงธรนะครับทีวีนะครับก็ไม่ได้คิดเลยว่านะครับก็สารภาพเลยตอนตั้งชื่อนี่คือคิดเยอะมากนะครับว่าจะเป็นชื่ออะไรดีที่ทำให้คนสามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เรื่องลงทุนนะสามารถเสิร์ชเจอเราง่ายกูรูต่างๆก็แนะนำนะครับว่าเฮ้ยต้องเป็นช่องที่สื่อถึงการลงทุนเรื่องการเงินคนจะได้รู้ว่าเขาเข้ามาดูอะไรแต่ตอนนั้นคิดยังไงคิดไม่ออกก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราในเมื่อเรายังไม่รู้ทิศทางมากนักเราก็ทำเลยแล้วกันแล้วก็เลยตั้งชื่อพงธรทีวีนะครับพงธรทีวีจริงๆแล้วไม่ใช่เทเลวิชันนะครับทีวีมาจากถาวรธนากุลนะครับเป็นนามสกุลสืบต่อมาจากพ่อแม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพงธรทีวีคือพงธรถาวรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านกินกาแฟเนี่ยท่านก็กินแบบนี้เนาะท่านจะได้ไม่ต้องเห็นชื่อผมท่านจะได้แบบดูนะครับโอเคมันนี่ทำงานให้ฉันแล้วใช่ไหมแล้วก็กินกาแฟนะครับก็แจกมีทั้งหมดประมาณ10ใบนะครับทำมาจริงๆทำมา15ใบแต่ว่ามี5ใบที่แจกผู้มีโอกาสคุณไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น10ใบนี้นะครับจะเป็น limited edition มากนะครับเวอร์ชั่น money works for me นะครับเกียรติกติการร่วมสนุกนี่ง่ายมากเลยครับก็มีการพูดคุยไปก่อนหน้านี้กับว่ากับเพื่อนๆนะครับก็คือง่ายๆมากครับท่านก็พิมพ์นะฮะว่าท่านน่ะลงทุนแล้วชอบกองทุนไหนเป็นพิเศษกองทุนในดวงใจเลยนะฮะว่าเฮ้ยฉันชอบเคชไนน่าฉันชอบ BGTO ฉันชอบ MF Tech กองไหนก็ได้ที่ท่านลงทุนนะครับไม่ต้องเป็นกองที่ผมเคยพูดถึงก็ได้นะฮะเป็นกองไหนก็ได้แล้วก็พิมพ์ตามด้วยเหตุผลที่ท่านคิดว่าชอบมันเพราะอะไรนะครับแค่นี้เองครับชื่อกองแล้วก็เหตุผลที่ท่านชอบมันนะครับไม่ต้องมาเชียร์นะว่าซื้อได้กันไม่ต้องเชียร์เอาที่ท่านชอบแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกองนี้มันดียังไงหรือจะพิมพ์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับกองความประทับใจมาก็ได้นะครับแค่2 อย่างนี้ง่ายๆพิมพ์มาในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ผมก็จะดูแล้วก็ต้องแอบขอสกรีนนิดนึงครับเดี๋ยวว่าท่านจะพิมพ์เร็วเกินไปแบบพิมพ์เคแคชมาแล้วบอกว่าชอบมีกำไรหน่อยแบบใช้เวลากับมันนิดนึงนะครับแล้วผมก็จะขออนุญาตสกรีนนิดนึงนะครับว่าอันไหนเนี่ยโอ้โหพิมพ์มาได้แบบลึกซึ้งประทับใจถูกใจมากผมก็จะไปตอบคอมเมนต์นะครับแล้วก็ให้ลิงก์ในการเข้าไปใส่ที่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านตอบเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องแอบเลดูนิดนึงว่ามีรีพลายยังนะครับถ้ารีพลายท่านก็สามารถเข้ามาจะท่านเป็นผู้โชคดีที่ได้รับของพรีเมียมชิ้นนี้นะครับไม่รู้อยากได้กันหรือเปล่าแต่ว่าเราก็จะแจกนะครับนี่มาต้องบังหน้าไว้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับก็10ใบนะครับจะแจกภายในไม่เกินวีคนึงเนี่ยแหละนะครับคอมเมนต์มาครับแล้วผมจะไปตอบว่าท่านคือผู้โชคดีนะครับเอาเฉียบๆเลยที่ท่านถูกใจนะครับแต่ถ้ามีคนตอบไม่ถึง10คนนะครับท่านก็จะเป็นผู้โชคดีไปโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเพิ่งเข้ามาลองคอมเมนต์มาครับว่ากองไหนที่ท่านชอบเพราะอะไรนะครับแล้วเรามาเดินทางบนเส้นทางนี้ไปด้วยกันเจอกันคลิปหน้ากับ YouTube Journey เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล็งไว้สักแถวหมื่นแล้วกันนะ 10,000 Subscriber นะครับถ้าตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันว่า progressการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปปฏิวัติของช่องพงธรทีวีเนี่ยจะไปแนวทางไหนตอนนี้ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะมีคุณค่าคุณประโยชน์ประมาณนึงแล้วแต่ว่าต่อจากนี้ไปมันอาจจะเยอะมากกว่านี้หรือแบบโอเคไม่ถึงทำยังไงก็ไม่ถึงสวัสดีค่ะอาจจะมาบอกว่าท่านผู้ชมครับผมไปก่อนนะครับผมไม่ทำต่อแล้วนะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเราลองมาเกิดขึ้นยากครับโอเควันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามและติดชมเข้ามามันมีประโยชน์กับผมแบบมหาศาลมากๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ